บันทึกลึกลับมือขวาของชายที่ศึกษาการไล่ผีบีบรัดทุบตีลงไปบนร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าถูกผีเข้าโดยขับไล่ตั้งแต่หัวไปจนกระทั่งปลายขาเพื่อพาวิญญาณออกทางปลายเท้าแต่ทว่าเวลาใช้ทำพิธีกลับดูน่านานกว่าการไล่ผีที่เคยทำทั่วไปจนหลายคนที่เฝ้าดูเริ่มกังวลใจไปตามๆกันว่าการไล่ผีด้วยมือขวาครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ในที่สุดผีร้ายก็ออกไปจากร่างคนทำกลางความสงสัยของผู้ที่อยู่ในพิธีว่าผีที่เข้าผีอะไรและทำไมเลือกที่จะสิงร่างชายคนนี้ผีที่ผมดูตอนแรกเนี่ยครับที่เขาไปไล่เนี่ยเป็นผีเจ้าที่ที่เขาอยู่นานและที่เขาเอาไปฝังไว้แต่เขาไม่มีการหลุดพ้นเขายึดที่นั่นเป็นที่ของเขาเมื่อมีคนไปอยู่ตรงนั้นเขาพยายามที่จะไปอาศัยอยู่กับคนที่เข้ามาอยู่มีการไปตั้งโรงงานสร้างบ้านทับที่ของเขาเมื่อผีเนี่ยมันไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็จะพยายามจะแฝงร่างคือหาที่กำบังให้กับตัวเองนะครับก็คือไปแฝงร่างคนที่มีจิตอ่อนรวมตรงครับซึ่งชายสีส้มเนี่ยเขาเป็นคนจิตอ่อนครับจากที่ผมไปไล่เนี่ยจะเห็นบางตอนที่ผมไปคุยกับชายสีส้มนะครับเขาบอกว่าเขาขออยู่นะครับขออยู่ต่อกับลูกหลานตรงนี้นะครับเขาไม่อยากจะไปไหนบางช่วงสุดท้ายนะครับที่เขาจะไปนะเขาบอกว่าขอให้ทำสังฆทานให้เขานะครับมันก็เป็นปกติของคนจิตอ่อนที่โดนผีเข้าก็คือธรรมดาพวกที่โดนผีเข้าส่วนใหญ่ 90% จะเป็นคนจิตอ่อนไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยสร้างบารมีในตัวก็มันทำบุญสร้างบารมีใช้ชีวิตอย่างมีสติเข้าวัดถวายสังฆทานบ้างมาวัดพระบ้างเจริญศีลภาวนาบ้างถ้ากลัวผีเข้าเชื่อว่าการสร้างบุญกุศลเจริญศีลภาวนาจะเสริมจิตและกายให้แข็งแกร่งจนวิญญาณร้ายหรือผีใดๆไม่สามารถเข้ามาแฝงกายได้แต่ถ้ากลัวว่าเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นผีไปเข้าคนอื่นก็ต้องประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ก่อกรรมชั่วใดๆเมื่อถึงคราวสิ้นใจจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องกลายเป็นสัมภเวสีอย่างแน่นอนเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เมื่อคนกลายเป็นลิงล้อเล่นกองเพลิงปรากฏการณ์ลึกลับหนุมานเล่นไฟบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel